ทุกความเคลื่อนไหวทุกชนิดกีฬาคุณสามารถติดตามและอัปเดตไปพร้อมๆกับเราได้สนามกีฬาพอดแคสต์กับบอลนทวุฒิเศษ,ษกำปัง สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนามกีฬาพอดแคสต์ครับกับผมบ่อน,นัทวุฒิเศษกำปังนะครับเรื่องราวของกีฬานัานก็นํำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับติดตามกันได้ผ่าน rmu t p live ของเราครับวันนี้ครับก็พักเรื่องราวของศึกยูโร2024ไปสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับมาติดตามเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่ บุคคลเดียวนะฮะนักเตะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะนํามาเล่ากันในวันนี้นะฮะนั่นก็คือมาคัแรดฟอร์สครับแนวรูกทีมชาติอังกฤษนะฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าในระยะหลังๆเนี่ยนะฮะแรดฟอร์ดเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ในศึกยูโร2024นี้เจ้าตัวก็ไม่ได้มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะฮะหลุดโผไปตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับจากฟอร์มการเล่นของเขาที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ในระยะหลังๆนี้นะครับก็ เรื่องราวของแรดฟอร์สกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ยังคงเป็นคำถามอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะเลือกในทิศทางไหนแล้วก็สโมสรน,นั้นจะมีการปล่อยตัวเขาออกไปหรือเปล่านะครับวันนี้เรื่องราวของสนามกีฬาเราจะนำเรื่องของแรดฟอร์ดมานะฮะแล้วก็ไปดูกันนะครับว่าแรดฟอร์ดนั้นมีทางเลือกนะฮะในการค้าแข้งต่อไปนะฮะนอกเหนือจากการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีสโมสรใดบ้างนะฮะที่ มีความต้องการอยากจะได้ตัวเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราขออนาคตเนาะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้หรอกนะฮะเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก่อนอื่นที่ผมจะเล่า,เ,ลาเรื่องนี้เนี่ยนะก็ต้องขอบคุณเนื้อหานะครับที่ผมได้นํามาจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตแล้วกันนะครับเว็บไซต์นี้ก็ถือว่าเรื่องของคอฟุตบอลหรือว่าคอกีฬาเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าไป ติดตามแล้วก็อัปเดตในเรื่องราวของกีฬากันได้น,นี่ผมก็แนะนำนะให้เครดิตเลยนะครับเอาละครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเอริกเทนฮากนั้นต้องการเงินเพื่อใช้ในการเสริมทัพของเขานะครับหลังจากที่ล่าสุดจอตัวก็ได้สัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปนะฮะเทนฮากเนี่ยจะอยู่กับทีมไปจนถึงปี2026นะฮะแน่นอนว่าเทนฮากก็อยากที่จะปล่อยนักเตะบางคนออกไปหนึ่งในนั้นก็คือแรดฟอร์ดเนี่ยนะฮะ เชื่อว่าน่าจะได้ค่าตัวที่เหมาะสมพอสมควรนะสำหรับแรดฟอร์ดนะครับแน่นอนว่าคนนี้นั้นเป็นเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องการเม็ดเงินที่เหมาะสมแหละเชื่อว่าแมนยูเต็ดนั้นต้องการอย่างน้อย80ล้านปอนด์นะฮะสำหรับตามหมายเลข10รายนี้นั่นเองนะครับก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระยะหลังๆนี่ก ดูแล้วค่าตัวอาจจะมีดรอปบ้างนะฮะอยา่างไรก็ตามครับทางบอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดนั้นเตรียมพิจารณาข้อเสนอ60ล้านปอนด์นะฮะเนื่องจากที่บอกไปนักเตะผลงานไม่ค่อยดีในระยะหลังๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าตั้งแพงไปเนี่ยอาจจะไม่มีคนซื้อนะ,ะับแล้วก็มีข่าวลือออกมานะครับว่ามีหลายสโมสรเนี่ยก็หูพึ่งเหมือนกันนะฮะพอบอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยราคา d r อปลงไปนะะก็ ไปดูกันแน่นอนว่าทีมอันดับหนึ่งก็คงยังคงเป็นทีมในลีกซาอุครับนะพูดถึงเรื่องของเงินทุงเงินถังเนี่ยนะซาอุเขาก็พูดง่ายคือรวยนะฮะยักษ์ใหญ่แห่งลีกซาอุดิอาระเบียนะครับอย่างอัลนาเซอร์นะฮะก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้รู้จักกันมากมายแต่พอ Crist Ronaldo, คริสตินโรนัลดย้ายไปคาแข้งเนี่ยโอ้โหอัลนาเซอร์ asser, โด่งดังประาดแตกเลยนะฮะทำให้ทุกคนทั้งโลกเนี่ยนะฮะจับตามองสโมสรน,นี้นะฮะ ยกษใหญ่แห่งลีกซาอุดิอาระเบียครับต้องการซูปเปอร์สตาร์ลูกหนังมาประดับทีมเพิ่มนะฮะพวกเขาได้โรนัลโดม,มาอยู่ในทีมแล้วก็ต้องการรัดฟอร์ดอยู่เหมือนกันนะเพื่อจะนำมาเป็นคู่หูแนวรุกนะครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับทีมในดินแดงเศรษฐีน้ำมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขามีงบประมาณเนี่ยรีดวงไม่อั้นเลยแน่นอนว่าค่าตัว60-80ล้านปอนด์ไม่สะุกสะท้านนะฮะซื้อได้สบายๆบครับไม่ใช่แค่เอลนาเซอร์ที่อยากได้รัดฟอร์ดนะฮะ มีความเป็นไปได้ว่ามีอีกหลายทีมในลีกซาอุก็กพร้อมที่จะกระชากตัวสตาร์ดังชาวอังกฤษรายนี้ไปร่วมทีมนะฮะแต่ก็ดูแล้วอานาเซ่น่าจะมีภาษีดีที่สุดนะในรายของแรดฟอร์ดเนี่ยนะต่อไปครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า Surprise เซอร์ไพรส์แน่นอนอาร์เซนอลครับโอ้โหจะว่าไปแล้วจริงๆแล้วอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวผัวพันกับแรดฟอร์ดมาแล้วในช่วง18เดือนก่อนนะฮะย่อทีมในเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะมีผู้เล่นแนวรุก หลายคนนะอยู่ในทีมนะฮะแล้วก็เรียกว่าศักยภาพสูงสูงทั้งนั้นนะแต่ว่าเหตุผลครับที่อาร์ซนอลอยากจะได้แรดฟอร์ดอันนี้เป็นความปรารถนาของกุนซอมิเกลอาเตต้าโดยเฉพาะเลยนะฮะเขาอยากจะมีกลุ่มพลังเชิงรุกที่ร้อนแรงกว่านี้นะแล้วก็ที่สำคัญครับส่วนตัวเขาเป็นคนที่ชื่นชอบแรดฟอร์ดมากๆนะฮะคือชอบเป็นส่วนตัวนั่นแหละนะดูแล้วการย้ายไปกรุงลอนดอนเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องยากนะสำหรับแรดฟอร์ดถ้าย้ายจริงๆนะฮะ ก็ต้องดูว่าแมนยูเต็ดจะยอมขายให้กับทีมคู่แข่งร่วมรลีกลือเปล่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยแมนยูเต็ดกับอาร์เซนอลเองก็เคยซื้อขายนักเตะกันมาพอสมควรน,นะฮะไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ,ะเรื่องนี้นะฮะถ้าใครจำก็ได้ก็มีทั้งอเล็กซิสซันเชสทั้งรูบินฟานเปอร์ซี่ที่เคยย้ายมาแล้วนะครับเอาละครับทีมต่อไปที่มีข่าวกับแรดฟอร์ดนั่นก็คือบาร์เซโลน่านะฮะยักษ์ใหญ่แห่งหลีกลาลิกาสเปนนะฮะแน่นอนะะว่าอยากได้ตัวแรดฟอร์ดมานานแล้วนะฮะ บาซ่าเนี่ยนะ,ะพยายามเจอขว้าแรดฟอร์ดมาร่วมทัพนะฮะเมื่อกว่า4ปีครึ่งที่ผ่านมานะแต่ว่าอันนี้ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคือก่อนหน้านี้นอยากได้แรดฟอร์ดเนี่ยมานานแล้วแหละนะฮะบาซลนาก็มีข่าวว่าสนใจในหัวหอกรายนี้เหมือนกันนะฮะแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณก็ตามนะฮะแต่ว่านี่คือนักเตะที่น่าจะช่วยให้บาซลน่าทวงความยิ่งใหญ่คืนมาจากเรอัลมาริดได้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะอันนี้ หลายคนบอกว่าโอ้โหย้ายไปบาร์เซโล์นามันจะใช่เลอนะฮะแต่ก็ถ้าดูเขาเรียกว่าตามเนื้อผ้านะฮะปัจจุบันศูนย์หน้าของบาร์เซโล์นาอย่างเลวันดอฟกี้เนี่ยอายุจะครบ36ปีในเดือนสิงหาคมนี้นะฉะนั้นการที่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะฮะบาร์เซโล์นาจะทุ่มเงินเพื่อคว้าแรดฟอร์ดมาร่วมทีมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปนไม่ได้นะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับและสโมสรที่4ครับคือบูยูมินิกนะฮะโอ้โหคือถ้าดูจาก รายชื่อของสโมรสรที่อยากได้รัสฟอร์ดเนี่ยนะเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นบาร์มิเมนกเนี่ยก็แสดงความต้องการอยากจะได้รัสฟอร์ดมาหลายเดือนแล้วนะครับแม้ว่าพวกเขาเพิ่งได้แฮร์รี่เคนมานะฮะบาร์มยเมนิกเนี่ยนะก็ต้องการเพิ่มเกมรุกมาช่วยทีมนะฮนะหลังจากที่ในฤดูก,กาลล่าสุดเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับนะโดนแบบเอลิโกเซ่นนั้นคว้าแชมป์ไดนะ้จริงๆแล้วบาร์มิเมนิกเนี่ยนะความต้องการพวกเขาคือการคว้าแชมป์ลีก ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโหเสียฟอร์มไปเยอะนะฮะเหลวกุเส้นของชเบียลองโซ่เนี่ยนอกจากจะได้แชมป์แล้วรับพวกเขาสร้างสถิติที่น่าทึ่งนั่นก็คือการไม่พ่ายแพ้ใครเลยตลอดทั้งฤดูกาลเรื่องนี้แหละหน่าจะเป็นตัวที่เป็นการจุดชนวนให้บาเยอร์มินนกนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะถ้าเราสังเกตว่าในอดีตที่ผ่านมาโอ้โหนี่คือสโมสรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากและก็เปลี่ยนตลอดนะฮะกุนซือเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยนักเตะด้วยนะฮะ หมุนเวียนอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการซื้อขายนักเตะเนี่ยนะฮะก็จะมีบอยยูเมนิกรวมอยู่ในนั้นด้วยแนะ่นอนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยล่าสุดมีข่าวของมาทายเดอริกด้วยนะฮะกองหลังของบอยูเมนิกนะครับที่มีข่าวว่ามแมนยูเต็ดต้องการตัวนะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเดียวที่มันทําให้การซื้อขายเกิดขึ้นก็ได้อันนี้ผมมองว่าบอยูเมนิกก็มีโอกาสสูงมากๆนะฮะแล้วก็ทีมสุดท้ายปารีสแซงแชร์แมงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ b ารีเน่ยต้องการตัวแรดฟอร์ดมาตลอดเวลาเลยนะฮะแทบจะทุกซัมเมอร์ทุกตลาดซื้อขายนักเตะมีข่าวว่าพวกเขาอยากจะได้แรดฟอร์ดนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่แค่80ล้านปอนด์นะฮะเป็นร0อยล้านปอนด์ก็จะเอาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวนักเตะเองเครับเขาเลือกที่จะอยู่กับสมโมสรต่อไปนะฮะมันก็ทําให้เบเชีเนี่เขาไม่ได้ประสบความสาเร็จไม่ได้สมหวังในการคว้าตัวแรดฟอร์ดสัทีนะฮะยิ่งปัจจุบันเนี่ยโอ้โห ซูเปอร์สตาร์ภายในทีมเนี่ยหายไปแทบจะค่อนทีมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เปเช่ต้องการที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่นะฮะทั้งในหลีกของฝรั่งเศสเองรวมไปถึงในฟุตบอลรายการยุโรปด้วยนะฮะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญพวกเขาเพิ่งเสียเอ็มบปเป้ไปให้กับเรอร์มาดริดด้วยเนะเพราะฉะนั้นเปเช่ che, เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นนัมเบอรวัแล้วแหละนะที่มีโอกาส จะซื้อรัดฟอร์ดมากที่สุดเลยนะฮะคือเงินก็มีนะแล้วก็ตอนนี้ทิศทางของทีมเนี่ยก็ดูแล้วควรซื้อเป็นอย่างยิ่งอ่ะนะนะนะเปเชตอนนี้เหลือใครอะ่ะที่เป็นซูปเปอร์สตาร์ประจำทีมผมนึกไม่ออกนะนะแมสซี่ก็ไปแล้วเนยมาก็ไปแล้วเอมปเปเป้ไปอีกเนะี่ยโอ้โหก็ ต้องรีบเสริมทับด่วนนะสำหรับเอชเชนะครับเรื่องราวของแรดฟอร์ดครับุณผู้ฟังครับเราก็คงต้องติดตามเขาต่อไปนะฮะแต่จริงจริงแล้วผมเคยได้ยินบทสัมภาษณ์ของแรดฟอร์ดมาหลายครั้งนะที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกว่าเขามีความสุขมากๆก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขารักสโมสรน,นี้นะการย้ายทีมเนี่ยเขาไม่ได้อยากย้ายไปไหนเลยนะเขาอยากอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็หลายๆคนตั้งคําถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการลงเล่นให้กับสโมสรของเขาเนะีเขาก็ บอกว่าอย่ากลัวเลยนะผมมุ่งมั่นเต็มที่อยู่แล้วแม่แต่ว่าภาษากายมันไม่ใช่อเด็ดนะฮะแฟนของปีศาจแดงหลายๆคนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าแรดฟอร์ดเนี่ยดูแลเล่นฟุตบอลไม่มีความสุขเลยนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของแรดฟอร์ดในการย้ายทีมเนี่ยผมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะโอ้ไม่ย้ายหรอกอนะไร มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามนะแน่นอนว่ามีข่าวอัปเดตอย่างไรนะฮะรายการเราก็จะนํามาฝากแน่นอนนะฮะงไงติดตามกันได้แล้วกันผ่าน RMTP u Live นะครับเราออกทุกวันศุกร์นะฮะสำหรับสนามกีฬาพอลสแคว์นะครับเอาละครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วอย่างไงขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะนะอย่างไงก็ฝากราบกวนกด subscribe กดไลค์เป็กนกาลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของแรดฟอร์ดอย่างไงก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปรายการเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนามกีฬาพอดแคสต์กับบอลนทวุฒิเศษกำปาง